3,300ไม่เกิน3,500นะครับตัวนี้ซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับ KOK OK. ก็เป็นมีดที่ผมเองก็สนใจอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่ออกมาในปี2020นะครับไม่นานเท่าไหร่เป็นมีดที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องสีน้ำตาล ะครับ K bar Baker b บเกอร์บีเนะครับ BK mm hmm. 1 8ก็คือเป็นการรวมช่วยกันดีไซน์แล้วก็ผลิตนะครับคือดีไซน์โดย Ethan b บเกอรนะครับเป็นคุณปู่ละคุณทุนตาคุณปู่ละนะครับบอกว่า Baker b บเกอร์ฮาปู n BK 1 8นะ BK 1 8จาก K bar K bar, K bar ผลิตนะครับแต่ว่า Ethan b บเกอรเป็นคนออกแบบเป็นดีไซเนอร์กล่องก็จะมาเป็นกล่อง2ชั้นนะครับมีปลอ,อกแล้วก็มีฝานี่นะครับสติกเกอร์ กิจออนไลน์ knife com เข้าไปตามได้นะไปดูได้หรือไปสั่งได้นะครับในนี้ก็จะมีตัวมีดมาในซองพลาสติกกับตัวแพมเฟลต t หรือว่าแผ่นพับนะครับชื่อบริษัท k b a r เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น union cutlery นะครับแล้วตอนหลังก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น k b a r ผมจำเดือนแล้วก็ปีไม่ได้ที่เขาเปลี่ยนชื่อแต่ว่าบริษัทนี้มีมานานมากแล้วนะครับน่าจะเป็นร้อยปีแล้วละมั้งคือมันมาจากคาว่า qbar นะครับแต่ว่าตัวหนังสือมันเลือนหายเขาเลยได้คาว่า k a b a r ก็เป็นนายพนที่ไปล่าสัตว์แล้วใช้มีดของยี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นประมาณนี้หน้าตาคลาสสิกคุ้นๆเนาะใช้ฆ่ามีนะครับตั้งแต่1 9 4 2กก็เป็นมีดเซอร์วิสในกองทัพสหรัฐนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาจริงๆมันมีมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีที่แล้วนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตัวมีดเลยมีดตัวนี้ก็เป็น มีดฟิกส์เบลตเนี่ยครับนะครับหรือว่าเป็นมีดใบตายซึ่งไม่สามารถจะพับใบได้นะเป็นด้ามกับตัวมีดเนะี่ยอยู่ลักษณะพร้อมใช้ตลอดเวลาปลอกที่มีมานะครับอันนี้มาดูพูดถึงเรื่องปลอกกันก่อนปลอ,อกเนี่ยจะเป็นเซลล์รอนโพลิเมอร์ก็คือเป็นชื่อทางการค้าคือเป็นอินเจกชันโม่พลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความทนทานต่อการใช้งานอย่างเช่นการกระแทกนะครับพอมีดบางทีมันหล่นเดินไปแล้วไปกระแทกก้อนหินใช้งานเอาดอนะครับทนอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็น แล้วก็ทนการกัดกร่อนอย่างเช่นสนิมเนีย่ยไม่เป็นสนิมอยู่แล้วเพราะเป็นพลาสติกนะครับน้าหนักเบาแล้วก็ไม่ดูดซึมความชื้นหรือน้ําเลยนะครับตัวปลอกนี้จะเป็นสีน้ําตาลสีแทนด้ามก็เป็นสีแทนใบมีดก็เป็นสีแทนเราจะเห็นว่ามีเรเวตนะครับหรือว่าตาไก่เขายิงมาเพื่อใช้เชือกร้อยนะครับในการมัดรัดกับตัวเป้หรือว่าตัวอุปกรณ์ที่เราจะพกพาไปด้วยหรือว่าป้องกันไม่ให้มีมัน ฟาดขาเวลาเราวิ่งเวลาเราหกที่เอวแล้วมันจะดรอปลงมาแบบนี้นะครับบริเวณข,ข้างข้างขานะครับจะไม่ได้อยู่ระดับเอวสักทีเดียวจะต่ําลงมาอีกส่วนตัวช่องที่เห็นนี้นะครับสองช่องก็เป็นเบลล์ลูปสามารถจะร้อยเข็มขัดได้ด้วยถ้าต้องการนะครับหรือว่าจะใช้เชือกมัดก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณซองจะมีลายเซ็นของคุณปู่นะครับ e ซ h a n Baker อยู่กับชื่อยี Bar, ่ห้อ k b a r Oline New York USA ผลิตในอเมริกา ฝั่งนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือเป็นตัวเมาส์ที่ติดกับเข็มขัดหรือเบลล์ลูปนะครับจะเป็นไนล่อนสีดําขนาดใหญ่เลยสามารถจะใส่เข็มขัดขนาด2นิ้วได้สบายๆนะครับ1.5 1.75าแล้วก็2นิ้วเป็นไนล่อนคุณภาพดีนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเวทยึดไว้3จุดด้วยกันสามารถจะถอดสกรูนะครับสฝั่งนี้เพื่อย้ายมาฝั่งนี้ได้สำนับขนถนัดซ้ายนะครับย้ายเจ้าแป้นนี้ไปไว้ด้านนู้นแล้วย้ายเจ้าตัวลูปนี้มาไว้ด้านนี้แทน เพราะฉะนั้นซอมนี้ก็เป็น ambidextrous หรือว่าใช้งานได้ทั้งคนถนัดขวาและซ้ายไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับซองก็จะเป็นลักษณะแบบที่ p โปร e c b ใบมีดทั้งหมดเลยนะตั้งแต่บริเวณกาดหรือว่ากริปตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายเลยส่วนปลายซองจะมีรูระบายความชื้นและน้ำ,นำอยู่2รูซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการใช้งานเอ d าด r เพราะว่าบางทีเราใช้มีด เนื้อหรือว่าทําอาหารหรือว่าตากฝนเปียกแล้วเราเก็บเนี่ยเวลาฝนตกน้ํามันก็จะเข้าทางด้านบนนะครับหรือว่าตัวใบมีดเปียกเนี่ยมันก็จะเดรนน้าออกด้านล่างซึ่งจะป้องกันการเกิดสนิมของมีดได้ดีนะครับส่วนการเก็บ retention ตัวนี้จะมีเป็นฝาปิดที่มันเป็นไม่ใช่ฝาปิดสายรัดนะครับเป็นกระดุมที่มีสปริงโหลดคือเหมือนจะอ้าออกเองนะครับแล้วเราก็สามารถจะเข้าถึงมีดได้ด้วยการเอามือจับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับแรมตรงเนี้ย ใบมีก็จะเป็นอิสระแล้วการวีเทนชันคือเขาใช้ตัวฟริคชันนะครับหรือความฝืดเนี่ยหนืดล็อกากับกาดด้านบนแบบนี้ซึ่งก็แน่นนะครับขณะเอาไม่ได้รัดสายนะครับเขย่าเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงดังเลยนะค่อนข้างจะแน่นหนามากแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะต้องออกแรงประมาณหนึ่งดันให้มันหลุดแล้วดึงมีดออกมานะครับตัวมีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมส่วนของตัวมีตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็คือฮาปูนฮาปูนมันแปลว่าชมวก เหมือนชัวโมงยิงปลาอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวใบมีดก็เป็นทรงหาปูนด้วยนะครับคือชื่อหาปูนแล้วเป็นทรงหาปูนเลยจะต่างกันกันกบมีดทั่วไปที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือตัวลักษณะสปายหรือว่าสันหลังของเขาจะมีเป็นลักษณะแบบมีจิมปิ้งตรงนี้มีดส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแรมขึ้นแล้วก็แหลมลงไปแบบนี้จะดูว่าเป็นคลิปพอยก็ได้นะครับจะเป็นดรอปพอยก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นมีดที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบเหมือนเอาท์ดอร์เหมือนแบบ แอดเวนเจอร์นะครับฝรั่งจะนิยมเรียกมีดแบบนี้ว่าเทรลไนฟ์ะ knife, นะครับหรือว่าเทรกิ้งไนฟ์เป็นมีดสำหรับเดินป่าบินเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่มเดียวเนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้ทั้งล่าสัตว์นะครับทำที่พักเตรียมอาหารรวมถึงเป็นอาวุธป้องกันตัวจากสัตว์ป่าอะไรแบบนี้ด้วยใบมีดเบดโปรไฟล์นะครับหรือว่าลักษณะของเบดสต็อกเนี่ยจะมีความกว้างก็คือตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยค่อนข้างกว้างความหนาประมาณอยู่ที่ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับประมาณนะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันอยู่ที่ กี่มิลนะครับแต่ว่าในสเปคแจ้งว่า0.165นิ้วก็เดาว่าประมาณ4มิลิเมตรก็เป็นขนาดความหนาที่เหมาะสมกับการใช้ง,งานเอาดอแล้วนะครับความยาวใบมีดยาวตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงกาดด้านล่างอยู่ที่4.56นิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมอีกเช่นกันนะครับคือไม่สั้นเกินแล้วไม่ใหญ่เกิน ส่วนการ g ไกด i n g ใบมีดตัวนี้เป็นแฟ g กลายค่อนข้างสูงนะครับไม่ใช่เป็นฟูลแฟ t แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เลยกึ่งกลางของโปรไฟล์มีดขึ้นมาด้านบนมีสวินะครับลดความหนาบริเวณส่วนปลายทำให้เราสามารถจะใช้มีดเล่มนี้เป็นอาวุธในการแทงผ่านเนื้อนะครับหรือว่าใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์ได้แล้วก็ลักษณะเบลลี่หรือว่าท้องมีดก็จะมีความโค้งส่วนตรงนี้นะครับเกินครึ่งมาจนด้านล่างใช้งานเป็นมีดครัว หั่นเนื้อหั่นผักได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์ได้อย่างนี้ผมบอกด้านข้างก็จะมีะชื่อยี่ห้อนะครับ BK and Kbar นะครับคือ BK คือ Baker นะครับเป็นนามสกุลของคุณปู่ Ethan Baker นะครับ Ethan นั่นแหละนะครับ Ethan จะชื่อจริงมันออกเสียงแบบนี้นะ Ethan Baker นะครับเป็นคุณปู่และเป็นชั้น Master Grand Master ของวงการมีดเลยคือแม้กระทั่งยี่ห้อ Emerson อะไรแบบนี้หรือว่าเป็นไมโครเทคเขายังแบบนับถือเป็นอาจารย์เลยคริสรีฟก็เป็นอาจารย์นะครับก็เป็นคนที่ข้ามวอร์ดในวงการมีดมานานนะครับนานอายุแบบ 80- 90อะไรแบบนี้เลยนะครับปัจจุบันนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับอีซันเบเกอร์ก็เป็นที่นับถือในวงการมีดมากๆเลยส่วนการดีไซน์ก็เป็นฝั่งของคุณปู่อีซันเบเกอร์นะครับส่วนการผลิตก็จะเป็นการผลิตของบริษัทไคล์บาร์ผลิตคือคอลลเบรเบทกันตั้แต่ปี2000 ผมจำไม่ได้ว่าปี2008หรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับเริ่มมาทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นซีรีส์หนึ่งในยี่ห้อเคบาส่วนด้ามน,นะครับเป็นพลาสติกชนิดนึงแต่ว่าด้ามเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซ t ทลนะครับ z y t e l ซึ่งเป็นชื่อทางการค้านะครับเป็นชื่อทางการค้าของพลาสติกที่เป็น h i ไฮอิมแพคพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็ง เหมือนเซรามิกเลยแต่มันก็ไม่แตกง่ายนะมันมันทนมากเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีลายการลื่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าด้ามก็เป็นด้ามที่จับถนัดมากในช่องผมเคยรีวิวเจ้าตัวเชอเรดนะครับเชเรดตัวฟอนเทียห้าหกห้าสิบหกหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะสี่สิบเอ็ดอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นด้ามลักษณะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่วัสดุเดียวกันนะแต่เป็นด้ามเรียบๆไม่มีลายกันเลื่นซึ่งจับถนัดมากนะครับตัวด้ามเป็น2ชิ้นประกอบกัน แล้วก็มีดก็เป็นฟูทแทงนะตั้งแต่ปลายจนถึงส้นโลแบบนี้เขาทํามาเป็นมีดที่มีความทนทานในการใช้งานแล้วด้ามแม้ว่าจะไม่มีหลายกันลื่นเลยจะจับถนัดมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทําเป็นลักษณะเป็นคอนทัวร์เป็นด้ามโค้งแบบนี้แบบนี้นะครับด้านล่างก็เหมือนกันเราสามารถที่จะจับได้เต็มมือนะครับแม้ว่าเป็นคนที่มือใหญ่ก็ตามเพราะพื้นที่ของกริปมีเยอะเลยนะครับจับจับสบายมากเลยนะครับดีมากๆแล้วก็ ตัวกริปหรือว่าตัวสเกลนะครับดามี mm ่ hmm. ก็จะยึดไว้ด้วยสกรูอันเลนคีหรือว่าตัวหกเหลีย่ยมนะครับ3ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นนัทนะครับตัวล็อกแล้วก็ท้ายก็จะมีแหลนยันโฮขนาดใหญ่ตรงพอมเมลใช้ตีอะไรได้ด้วยนะแต่ไม่เชื่งว่าใช้ทุกกระจกนะครับตัวมีก็จะมีฟิงเกอร์การ์ดด้านหน้าส่วนตรงนี้จะมีนอชไว้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันก็ไม่คมนะครับตรงนี้แล้วรตรงนี้ก็เริ่มคมซึ่งก็เป็นมีดที่ หน้าตาดูมีเอกลักษณ์มากตัวหนึ่งเล่มหนึ่งเลยแล้วก็จริง,รงๆมันมี BK2 BK10 BK7 BK BK9 อะไรแบบนี้อีกหลายรุ่นเลย14 15 BK14 15 14 15อะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะครับผมเห็นตัวนี้แล้วผมชอบก็เลยซื้อตัวนี้มาก่อนมีงบเดี๋ยวค่อยซื้อมาอีกนะครับส่งใบมีดก็เป็นสปู่หาปูนไม่ใช่สปูนหาปูนพอย์นะครับเป็นแฟลตกรายส่วนของโลหะใบมีดที่ใช้ผลิตนะครับตัวนี้ก็เป็น เทน95โคร v a n นะครับก็คือเป็น1095ไฮคาร์บอนสตีลแต่ว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็เติม Particle หรือว่าเติมตัวธาตุบางอย่างเข้าไปเพิ่มเพื่อเพิ่ม,มคุณสมบัติมาอย่างเช่นโครคือโครเมียมนะครับเพิ่มการต้านทานการเกิดการแตกก่อนมากขึ้นนิดนึงกว่าเทรน95ธรรมดาแล้วก็เพิ่มความ แข็งแรงเป็น toughness นะครับนิดนึงนะครัในโครเมียมแล้วก็แวนคือวานาเดียมนะวานาเดียมเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความต้านทานในการเสียดสีก็คือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวโลหะหรือใบมีดเนี่ยมีความต้านทานการเสียดสีสูสงขึ้นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะยังคมได้นานขึ้นกว่าเทนนที่5ธรรมดานะครับความยาวใบมีดตั้งแต่ปลายจนถึงส้นเลยอยู่ที่ 9.38นิ้วนะครับใบผมบอกไปแล้วนะ4.56นิ้วเป็นทรงหาปูนแล้วเป็นฟูเป็นแฟตกรายส่วนสีที่เคลือบนี้เป็น traction h o w d e r coat สีแทนนะสีน้ำตาลออกแบบเหมือนสีน้ำตาลอมเหลืองนะครับโคลนโคลนหน่อยก็จะเป็นสีที่ป้องกันการกัดก่อนการเกิดสนิมเพราะเทนนิทเป็นไฮคาร์บอนสตีลไม่ใช่สเตเลสสตีลนะมันขึ้นสนิมได้นะครับก็ต้องโปรเทคไว้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมีด บูชคราฟ f t ฮันติง g s u r v i v เวลนะครับเป็นเทรลไน g ์เ t รคเกอร์ n i ฟ์นะครับที่ uh, น่าสนใจอีกเล่มนึงแล้วผมก็ชอบมันมากด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะออกทริปก็เดี๋ยวค่อยพาไปนะครับนี่ก็เป็นมีดที่คุณปู่นะครับอีสันเบเกอรเป็นคนดีไซน์แล้วผลิตโดยเคบานะครับโคโรเบตกันตั้งแต่ปี2008แต่มีดรุ่นนี้ออกปี2020นะครับที่ผ่านมานี่เองก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมถ้าชอบก็ กดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันเผ <_ d ream> ื่อจะได้ไม่พลาดเพราะผมอัพเดทคลิปบ่อยมากนะครับบางคนบ่นอยู่เลยนะครับยนงแซวผมเลยพี่จะอัพวันละกี่คลิปเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพมีความคิดเห็นคําถามหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์มีประสบการณ์อะไรกันก็คุยกันได้นะครับสุภาพสุภาพก็ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่บางคนชอบ ใช้คำหยาบคายใช้คําดุแนแรงแล้วก็มีการกันแกล้งการบูลลี่กันผมไม่โอเคเลยนะครับรีวิวมีดรีวิวอปุปกรณ์เนี่ยไม่ค่อยเจอพวกเกลียนนะแต่ถ้าเกิดเจอ,เอถ้าเกิดแบบรีวิวปืนเมื่อไหร่จะมีพวกเทศนะครับโผล่มาทันทีแล้วก็หยุดสักทีนะครับถามราคาว่าราคาเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่าราคาเท่าไหร่ตั้งแต่0.01วินาทีเลย ซื้อที่ไหนนะครับบอกแล้วมีลิงก์ในดีสคริปชั่นด้วยบางอันในพินคอมเมนต์ก็มีลิงก์ซะด้วย3ใยนะครับไปหากันไปถามกันเองนะครับผมไม่ใช่ร้านค้าแล้วผมไม่ได้ขายต่อนะทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งไฟฉายทั้งมีดทั้งปืนเสื้อผ้าไม่ขายนะครับไม่ต้องมาถามซื้อไม่ขายก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์